รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max ทรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชสัปดาห์นี้ยังคงมาพบกับท่านผู้ชมตรงตามเวลานัดเหมือนเช่นเคยนะครับเรามาพบกันมาพูดคุยกันเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์การใช้รถอย่างไรให้ประหยัดและก็ปลอดภัยรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ปัญหาต่างๆที่ท่านพบประสบมาในการใช้รถยนต์นะครับเอามาพูดคุยเอามาสอบถามผมและทีมงานก็จะไปค้นคว้าหาคำตอบมาให้สัปดาห์นี้เรื่องราวต่างๆนั้นยังมีอยู่ครบถ้วนติดตามชมได้ครับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ Volvo V60 T8 Inscription All-Wheel Drive Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าวสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้วันพุธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับเล่าให้ฟังหลังขับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์ Volvo V60 คันนี้ติดตามมาชมได้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850วันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ Volvo V60 T8 Inscription All-Wheel Drive เป็นรถยนต์ Volvo แบบที่เรียกกันว่าตรวจการท้ายตัดนะครับเพราะว่าขึ้นต้นด้วยรหัสตัว V ภายในของ Volvo ตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแบบด้านๆรถแสงสะท้อนเบาะนั่งเป็นหนังปรับด้วยไฟฟ้านั่งสบายนั่งพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นว่างั้นเถอะนะครับด้านล่างนี่ก็ปรับขึ้นมาได้อีกหน่อยเพื่อออกไปรับต้นขาสวิชหน่วยความจำของเบาะนั่งนั้นอยู่ที่ตรงประตูใกล้ๆกับกรอนประตูแล้วก็สวิชเซ็นทรัลล็อกนะครับส่วนสวิชควบคุมกระจกหน้าต่างด้วยไฟฟ้าก็จะอยู่ที่เท้าแขนถัดไปด้านหน้าเป็นสวิชปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับ
หุ้มหนังตึงเปี้ยเลยมีร่องพักนิ้วจะว่าไปแล้วพวงมาลัยแบบนี้แหมถ้าทำให้มันนุ่มหรือว่าสากกว่านี้สักหน่อยสำหรับคนที่เหงื่อมือออกง่ายๆอย่างผมเนี่ยจะขับได้สนุกกว่านี้นะครับพอมันตึงแล้วก็ผิวมันหน่อยๆแบบนี้เนี่ยขับไปมันต้องเช็ดมือไปครับเพราะว่าผมเป็นคนเหงื่อมือออกง่ายออกเยอะนะครับแต่ก็จับได้กระชับนะครับแผงหน้าปัดมาตรวัดก็เป็นดิจิตอลนะมาตรวัดความเร็วบอกถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในคู่มือนะเขาบอกความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรพูดง่ายๆอ้างอิงตามกฎหมายในหลายๆประเทศของสหภาพยุโรปกันเลยนะครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นมาตรวัดเรื่องของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับแล้วก็บอกถึงตำแหน่งของเกียร์อัตโนมัติสวิชด้านขวาที่เป็นก้านออกมาเป็นสวิชควบคุมปัดน้ำฝนด้านซ้ายควบคุมไฟเลี้ยวซ้ายขวาและไฟหน้าสูงต่ำช่องแอร์ขนาดใหญ่เลยครับ4ช่องจอตรงกลางนี่เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนเอาไว้สั่งการระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ว่างั้นดีกว่านะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินควบคุมเรื่องแอร์ควบคุมเรื่องต่างๆสามารถแตะสัมผัสได้ที่จอตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นหัวคันเกียร์เป็นคันเกียร์แบบสั้นแบบเนี้ยผมชอบนะครับแต่ว่าหัวคันเกียร์เขาเป็นแบบคริสตัลพูดง่ายๆเป็นแก้วใสเป็นผลึกแก้วใสทำให้ดูหรูหราขึ้นมาหน่อยถัดลงมาก็เป็นปุ่มสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ใช้วิธีการบิดนะครับแล้วก็สวิตช์สำหรับเลือกโหมดการขับขี่ถัดมาอีกนิดหนึ่งก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นการวางตำแหน่งสวิตช์ต่างๆด้านบนหลังคาก็เป็นสลูฟเปิดได้นะครับพูดถึง Volvo V60 T8 Inscription All-Wheel Drive คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ Twin Engineคำว่า Twin Engine ก็คือมีทั้งเครื่องยนต์และก็มีทั้งไฟฟ้าเพราะว่าเป็น Plug-in Hybrid นะครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ Drive-E เครื่องยนต์นั้นเป็นเบนซิน2ลิตร4สูบมีระบบอัดอากาศทั้ง Super Charge และก็ Turbo Charge นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์บล็อกนี้ใช้น้ำมันได้แค่ E10 นะครับได้แค่ Gas Oil ความจุก็ 1,969 cc แบตเตอรี่นั้นเป็นลิเธียมไอออนขนาด 11.6 กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับคือกิโลวัตต์ชั่วโมงแรงดันหรือว่าแรงเคลื่อนก็อยู่ที่270ถึง400โวลต์ส่วนตัวเครื่องยนต์นั้นให้กำลัง320แรงม้าเมื่อทำงาน 5,700 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด640นิวตันเมตรนะครับตัวมอเตอร์นั้นให้กำลัง87แรงม้าเขาบอกว่าอัตราเร่งจาก0ถึง100คือตั้งแต่จอดนิ่งๆจนหยุดอยู่กับที่ไปจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา 4.6 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดก็อย่างที่บอกแล้วครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเครื่องยนต์นั้นทำงานกับเคลื่อนที่ล้อหน้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนที่ล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อนผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบเดินหน้า8จังหวะอัตราทศเป็น8เกียร์ทรอนิกระบบขับเคลื่อนเนี่ยมีให้เลือกใช้อยู่5โหมดด้วยกันอันหนึ่งคือเพียวนะครับก็เพียวก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆนะครับขับเคลื่อนได้ความเร็วสูงสุด125กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อไหร่ที่กดคันเร่งรึกไปหน่อยเร่งเครื่องฟึดไปหน่อยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับก็ต้องเลี้ยงคันเร่งให้ดีๆนะครับอันที่2คือไฮบริดก็มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันอันที่3คือพาวเวอร์ก็ยังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันแต่ก็ไปหนักที่เครื่องยนต์หน่อยอธิบายง่ายๆอย่างนี้แล้วกันอันที่4เป็น All Wheel Drive นะครับก็เป็น E All Wheel Drive อันนี้ก็เน้นที่เครื่องยนต์เป็นหลักเช่นกันนะครับแล้วอันที่5เป็น Individual ก็คือคนขับเลือกปรับเองอยากจะอยู่ในโหมดอะไรก็ได้นะครับก็แรกๆเนี่ยต้องลองปรับแต่ละโหมดแล้วลองจับความรู้สึก
นะครับลองดูก่อนว่าอันไหนมันใช้ง่ายนะครับแล้วมันปรับตรงไหนอย่างไรจะได้ไม่เสียสมาธิคือผมเชื่อว่าเป็นเฉพาะแรกๆเท่านั้นแหละที่คนที่ขับรถหลายๆโหมดเนี่ยจะปรับไปปรับมาแต่ท้ายที่สุดมันจะไปเจอโหมดที่ใช่ที่ตรงกับลักษณะการใช้งานของเราที่ตรงกับที่เราชอบเวลาขับว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเอาเข้าจริงๆใช้กันไม่เกิน2โหมดหรอกนะครับส่วนใหญ่นะครับยกเว้นแต่ตอนแรกๆที่ต้องการลองเอาสนุกสนุกลองให้รู้ไหนๆก็ซื้อมาแล้วเท่านั้นเองนะครับก็รถคันนี้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นปีกนกคู่ด้านหลังเป็น Integral Ring นะครับแล้วก็ยางที่ติดรถมาก็เป็นขนาด235ซีรีส์40ขอบ19นิ้วระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อฐานล้อยาว 2,872 มิลลิเมตรผมบิดสวิตช์ติดเครื่องมาแล้วก็ขับออกมานะครับขับแบบทั่วๆไปไม่ได้ขับประคองไม่ได้ขับอะไรนะครับอยากแซงก็กดคันเร่งพรุดพลาดเครื่องยนต์สนองตอบดีครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทำงานขึ้นมานี่ปุ๊ดปาดฉูดฉาดดีทีเดียวแล้วครับนะครับรวมๆกันถ้าคิดแบบตรงตัวเป๊ะๆหยาบๆก็400แรงม้านี่โอ้โหมาได้ถึงอกถึงใจทีเดียวกดปรื๊ดเป็นมาเพราะรถไม่ใช่รถตัวใหญ่นักน้ำหนักตัวไม่มากเพียงแต่ว่ามันมีอาการดิ้นที่พวงมาลัยหน่อยๆถ้าจะว่าไปแล้วเป็นธรรมดาครับของรถที่ล้อหน้าขับเคลื่อนด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเครื่องยนต์มีกำลังมากและรถตัวเล็กแบบนี้เวลากดเนี่ยพวงมาลัยมันจะดิ้นนิดๆพอให้รู้ได้เลยว่ากำลังทำงานเต็มตัวว่างั้นเถอะเพราะนั้นขับรถพวกนี้เพลินไม่ได้ครับจับพวงมาลัยสองมือคุมไว้ให้มั่นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการกดคันเร่งลึกๆเดินลงไปเร็วๆในทางโค้งนะครับเพราะว่าพอล้อมันเอียงอย่างเงี้ยพอเรากดปุ๊บมันจะยิ่งไปเวลายูเทิร์นหรือว่าเลี้ยวกลับรถในรถที่มีบุคลิกหรือคาแรคเตอร์แบบนี้ค่อนข้างอันตรายสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับมันนะครับหากเลี้ยวปุ๊บกดปื๊ดเอียดอย่างเงี้ยปีนเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต้องทำความคุ้นเคยกับมันก่อนนะครับถึงจะขับได้สนุกเป็นรถที่ขับได้อารมณ์แบบสปอร์ตเป็นรถที่ขับได้อารมณ์แบบดิบๆคันหนึ่งนะครับพื้นที่ใช้สอยพื้นที่เก็บของเหลือเฟือฟายครับขนาดตัวรถไม่ใหญ่แต่ออกแบบจัดวางพื้นที่เอาไว้ได้ดีทีเดียวช่วงล่างมาแบบแน่นๆมาแบบเฟิร์มๆเอาอยู่นะครับระบบเบรกเนี่ยต้องกดลึกนิดนึงนะครับถ้าแตะเลียๆเนี่ยมันจะเหมือนกับไหลหน่อยแต่ถ้ากดลึกนิดนึงสั่งการได้อยู่แน่นอนนะครับเป็นรถตัวเล็กที่ขับในเมืองคล่องแคล่วดีครับขับเดินทางก็มั่นใจได้ขึ้นเขาลงห้วยแบกสัมภาระกระเป๋าเสื้อผ้าถุงก๊อปสบายๆครับV60T8 Inscription คันนี้นะครับ 2,690,000 บาทตีซะว่า 2,700,000 นะครับแต่ก็ยังมีตัวเริ่มต้นต่างกันอยู่ 400,000 บาทเรื่องของเครื่องตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆตัดสินกันเอาเองแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันครับหน้าตาความเป็น Volvo นั้นปรับทันสมัยขึ้นมาเยอะหมดแล้วครับกับยุคที่ Volvo เป็นเหลี่ยมแบบทรงเรขาคณิตสมัยนี้มีรูปทรงเขาโครงกลมมนมากขึ้นนะครับที่เป็นเส้นเป็นสันก็เป็นขึ้นมาชัดเจนคันนี้ก็มีซันรูฟด้วยนะครับเป็นรถขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive แล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดเข้ากับยุคสมัยนะครับเสียบปลั๊กชาร์จไฟก็ได้วิ่งไปไฟหมดเครื่องยนต์ก็วิ่งไปชาร์จไปได้นะครับก็เรียกว่าอเนกประสงค์นะฮะไม่ต้องงอปลั๊กถ้ามีปลั๊กก็เสียบจะได้ความประหยัดขึ้นมาเพราะว่าเสียบปลั๊กแบตเตอรี่เต็มแล้วใช้ความเร็วได้ถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับโดยปกติเครื่องยนต์ก็ขับเคลื่อนที่ล้อหน้านะครับก็ขับไปข
ขับเคลื่อน4ล้อมาหลายไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยกับไปอัตราเร่งดีครับนะครับอัตราเร่งดีพวงมาลัยนั้นคมเรียกว่าคมจนดิ้นก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยรถแรงๆน้ำหนักเบาๆแบบนี้นะครับ Volvo ระยะหลังเนี่ยตลาดในเมืองไทยก็เติบโตขึ้นเยอะนะครับกลุ่มคนหันมาเล่น Volvo เยอะมากขึ้นเพราะราคาน่าสนใจอย่างที่บอกครับตัวท็อป 2,690,000 บาทตัวเริ่มต้นลดลงไปอีก 400,000 บาททางเลือกมีเยอะขึ้นนะครับใครสนใจอยากจะลองดูลองขับดูว่าฟิลลิ่งแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่กับรถที่คุณชอบพื้นที่ใช้สอยภายในโครงสร้างแบบนี้พึงพอใจไหมความสวยงามของหน้าปัดเป็นอย่างไรเบาะนั่งถูกใจหรือไม่ไปลองขับแล้วตอบตัวเองเอาครับThailand 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าวสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้วันพุธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-5138-5020 ครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมเดินทางร่วมไปกับรถยนต์นิสสันคิกครับต้องบอกว่านิสสันคิกเนี่ยนะครับจุดเด่นคือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่า e-power นะครับซึ่งหลายคนก็มีการถกเถียงกันนะครับว่ามันเป็นรถไฟฟ้าหรือมันเป็นไฮบริดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้หลังจากที่เราเคยขับนิสสันคิกกันต้องบอกว่าในสนามไปแล้วนะครับเคยไปดูตัวกันมาแล้ววันนี้ถึงเวลาขับใช้งานจริงๆครับจะเดินทางจากเส้นทางจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะอ้อมหน่อยนะฮะผ่านราชบุรีไปอำเภอโพธารามทำกิจกรรมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่กาญจนบุรีจะใช้เวลากันทั้งสิ้นประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่เรื่องของสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆวันนี้เราคงจะได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่นะครับกับรถยนต์นิสสันคิกต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับว่ารถยนต์นิสสันคิกกับการเดินทางวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหนึ่งในจุดเด่นนะครับที่ผมชอบนิสสันคิกตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วก็บอกคุณผู้ชมไว้อยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องของภายในห้องโดยสารคือห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีการออกแบบที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นรถรุ่นใหม่จริงๆเพราะโดยปกติแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลานิสสันออกรถรุ่นใหม่เนี่ยมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเอารุ่นเก่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นหัวเกียร์อาจจะเป็นพวงมาลัยแต่ในตัวของนิสสันคิกเนี่ยถือว่าให้ความรู้สึกใหม่ทั้งหมดนะครับ
ส่วนเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยคราวที่แล้วที่เราขับกันในสนามเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ลองโหมดการขับขี่ที่มันครบทุกรูปแบบคือมันมี3โหมดด้วยกันครับคือโหมดที่เป็นแบบปกตินะครับแล้วก็มีสวิตช์อยู่ตรงกลางเนี่ยพอเรากด Drive Mode ก็จะมีโหมดสปอร์ตที่เป็นตัว S แล้วก็มีโหมด Eco นะครับในขณะที่ขับอยู่เนี่ยสามารถกดเปลี่ยนได้ตลอดนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรากดเปลี่ยนไปปุ๊บพอเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บจะรู้สึกว่ามันมีอาการหน่วงนิดนึงนะครับเหมือนเครื่องยนต์พร้อมที่จะให้ตอบสนองผู้ขับขี่ที่จะกดคันเร่งเข้าไปนะครับออกแรงได้เต็มที่มากขึ้นเนี่ยพอเป็น Eco ก็จะผ่อนลงมาหน่อยนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าโหมดแบบนี้ต้องจอดรถหรือเปล่าหรือต้องความเร็วอยู่เท่าไหร่คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการบังคับควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้ำหนักเบานะสำหรับผมเนี่ยก็กลัวว่าพวงมาลัยเนี่ยจะมีอาการที่น้ำหนักเบาไปด้วยเวลาขับเดินทางต่างจังหวัดใช้ความเร็วเดินทางประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกลัวเรื่องของอาการพวงมาลัยมีน้ำหนักเบาแล้วมันจะวิววิวแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆก็ต้องถือว่าไม่นะครับเนี่ยเราขับด้วยความเร็วคงที่ประมาณสัก100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยก็ถือว่ามีอัตราทดน้ำหนักพวงมาลัยที่ดีนะครับไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองกับพื้นถนนที่มีลักษณะพื้นที่ขรุขระนะครับตามสภาพถนนของบ้านเราเนี่ยนะก็พวงมาลัยไม่มีอาการสะบัดนะครับไม่มีอาการล่อนแต่อย่างใดก็ถือว่าขับขี่เดินทางก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของมุมมองทัศนวิสัยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พอเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วต้องบอกว่าดีเกินคาดมองจากข้างนอกเนี่ยเนื่องจากด้านท้ายเขาดีไซน์ให้มันสโลปนะครับมันก็กลัวว่ามุมมองทัศนวิสัยมันจะถูกบีบให้แคบลงแต่พอนั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยแล้วปรับเบาะให้เหมาะสมปรับกระจกอะไรต่างๆให้ลงตัวเนี่ยต้องบอกว่าทัศนวิสัยมุมมองเนี่ยเห็นเต็มที่นะครับเห็นชัดเจนเต็มบานกระจกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการหลอกตาเรื่องของการกะระยะต่างๆไม่มีปัญหาครับคำถามที่ผมว่าบางทีคำตอบมันไม่ได้ตอบสิ่งที่ถามครับคือคำถามที่เถียงกันที่สงสัยกันก็คือว่าตกลงแล้ว e-power เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นรถไฮบริดนะครับซึ่งคำตอบที่มันตอบจริงๆก็คือมันต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการเป็นไฮบริดแต่ว่าในไฮบริดที่เรารู้จักกันเนี่ยเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเขาต้องช่วยกันทำงานออกแรงทำงานไปด้วยกันแต่ในลักษณะของ e-power ของ Nissan Kicks เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแค่ตัวให้พลังงานเป็นแค่ตัวปั่นไฟเท่านั้นเองไม่ได้ไปขับเคลื่อนที่ตัวล้อรถนะครับมีจุดเริ่มต้นคือเครื่องยนต์ถัดมาคือตัวต้องบอกว่าเป็นตัวกลางผมใช้คำนี้ละกันเป็นตัวกลางที่จะจัดสรรส่งกระแสไฟที่ได้เลี้ยวซ้ายไปที่แบตเตอรี่เอาไฟไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เลี้ยวขวาไปที่มอเตอร์แต่ระหว่างที่เลี้ยวซ้ายไปที่แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เขาก็จะมีเส้นที่ส่งกำลังไปที่มอเตอร์ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นปุ๊บเครื่องปั่นไฟทำงานนะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรที่อยู่ในรถ Eco Car Nissan Note ที่อยู่ใน Nissan March ใน Nissan Almera เนี่ยรุ่นเดิมนะ Almera รุ่นเดิมก็ทำงานขึ้นมาพอไปถึงตรงกลางปุ๊บถ้าในภาวะปกติเขาจะส่งไฟไปทางซ้ายครับเพื่อไปที่แบตเตอรี่เก็บไฟไว้แล้วแบตเตอรี่ถึงจะจ่ายไฟไปที่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนล้อรถส่วนนึงก็จะจ่ายไฟเข้าไปเลี้ยงระบบหน้าจอระบบแอร์ระบบต่างๆที่ต้องใช้ไฟภายในรถแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณกดคันเร่งคิกดาวน์นะครับต้องการกำลังต้องการสมรรถนะที่เต็มที่พอไปถึงตรงกลางเนี่ยจากเครื่องยนต์ไปถึงตัวกลางแทนที่เขาจะเปลี่ยนแล้วก็ส่งไฟไปที่แบตเตอรี่เขาจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งไปที่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนในขณะที่แบตเตอรี่มีไฟอยู่เท่าไหร่ก็ช่างก็ต้องส่งไปที่มอเตอร์ด้วยเรียกว่าเป็น2ทางคือไฟมาจากทางแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็มาจากทั้งเครื่องยนต์ที่ถูกแปลงก่อนนะฮะเครื่องยนต์ไม่ได้ยิงพลังตรงไปที่ตัวมอเตอร์เลยต้องผ่านตัวแปลงก่อนคือเป็นพลังไฟฟ้าเพราะว่ามอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถ Nissan Kicks เนี่ยเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันกับที่อยู่ในรถ Nissan Leaf เพราะฉะนั้นถ้าถามถึงความคุ้มค่าความประหยัดเนี่ยผมมองให้เป็นอันดับต้องบอกว่าอันดับรองเหตุผลรองสิ่งแรกที่คุณจะได้อย่าง Nissan Kicks เลยคือประสบการณ์
การขับรถยนต์ไฟฟ้าโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางในการใช้งานโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าการทำงานมันจะสลับซับซ้อนขนาดไหนเรียกว่าคุณมีประสบการณ์กับรถยนต์ไฟฟ้าได้คล้ายๆกับคุณใช้งานรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปกติไปเลยนะครับอันนี้คือความคุ้มค่าที่สุดที่คุณจะได้ในราคาต้องบอกว่าราคา 800,000 กว่าบาทไปจนถึงประมาณ 900,000 กว่าบาทเนี่ยนะผมถือว่าตอบโจทย์เพราะถ้าคุณไปเทียบรถไฟฟ้าของนิสสันเขาเองอย่างนิสสันลีฟเนี่ยราคาเริ่มต้นที่แรกในล้านปลายๆตอนนี้ลงมาเหลือล้านกลางๆคันนี้ก็ยังถูกกว่ายังไงก็ถูกกว่า 5-600,000 บาทแน่นอนนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ไปก่อนได้ฟีลลิ่งของการขับรถไฟฟ้าไปก่อนหลังจากที่ขับนะครับต้องบอกว่าวันนี้เดินทางค่อนข้างเป็นระยะเวลานานหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางที่หลากหลายแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในข้อที่น่าสนใจสำหรับนิสสันคิกก็คือเรื่องของระบบที่เรียกว่า One Pedal นะครับถ้าในรถยนต์นิสสันไฟฟ้านิสสันลีฟเนี่ยเขาจะเป็น E-Pedal ในระบบของ One Pedal ก็คือลักษณะที่ใช้คันเร่งอย่างเดียวนะครับเมื่อต้องการให้รถชะลอตัวเนี่ยก็ยกเท้าออกจากแป้นคันเร่งนะครับรถก็ชะลอตัวลงก็ต้องอยู่ที่น้ำหนักในการกดคันเร่งของผู้ขับขี่แล้วก็กะระยะให้ดีนะครับแต่ว่าจะทำให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายง่ายขึ้นแม้กระทั่งในขณะที่จะเข้าจอดนะครับถ้าเราประเมินน้ำหนักคันเร่งดีๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าสามารถที่จะเข้าจอดได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าครบนะครับสิ่งที่น่าประทับใจกับนิสสันคิกตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วผมต้องบอกว่าชอบนะครับก็ได้สัมผัสในระยะทางจากกรุงเทพมหานครมาจนถึงเมืองการเนี่ยครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่องของความสะดวกสบายของห้องโดยสารเรื่องของเทคโนโลยี e-power นะครับรวมไปถึงตัว One Pedal แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการเกาะถนนของช่วงล่างนะครับเดิมเนี่ยคิดว่าจะเป็นรถที่ขับในเมืองเพราะฉะนั้นช่วงล่างก็อาจจะไม่เฟิร์มสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะขรุขระนิดหน่อยเนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยเอาได้อยู่จริงๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราทำความเร็วเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยช่วงล่างดีๆแบบนี้ก็ทำให้ขับสนุกขึ้นนะครับถ้าไงวันนี้นะครับต้องเข้าไปพักผ่อนก่อนนะครับโอกาสหน้านะครับมีการทดสอบรถแบบนี้หรือว่าเราจะเอานิสสันคิกไปทดสอบที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ไว้ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับSAIC Motor CP และ MG Sales ประเทศไทยจับมือหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมจัดงานสัมมนา New Generation of Automotive เพื่อหารือแนวทางการเดินหน้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภาครัฐให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการลดมลพิษในอากาศระยะยาวโดยมีรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนารถยนต์ทางเลือกอันเป็นผลจากการควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวดในหลายประเทศเช่นมาตรฐานยูโร6ที่บังคับใช้ในยุโรปปัจจุบันสำหรับประเทศไทยถือเป็นฐานผลิตรถยนต์ที่สำคัญและมียอดผลิตรถยนต์เป็นอันดับที่11ของโลกโดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ถือเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของการผลิตรถยนต์ภายในปี2030นี้ครับ Rolls-Royce Motor Car เปิดตัวรถยนต์หรู Full Size รุ่นใหม่ Rolls-Royce Ghost Generation ที่2ในฐานะตัวแทนของรถยนต์ Rolls-Royce ยุคใหม่โดยมีการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรใหม่ให้เรียบง่ายมีความร่วมสมัยยิ่งขึ้นโดยก่อนหน้านี้ Ghost พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มอลูมิเนียม Space Frame เช่นเดียวกับ Rolls-Royce Phantom และ Rolls-Royce Cullinan ต่างกันตรงที่ Ghost นั้นมีการ modify ใหม่ในหลายจุดเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกของรถมีการออกแบบเรียบเนียนตาไปทั้งคันในสไตล์ minimalist รวมถึงภายในใหม่ดูเรียบยิ่งขึ้นแต่ยังให้ความหรูหราร่วมสมัยแน่นอนประตูหลังแบบโคชดอร์ยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญของ Ghost โดยมาพร้อมพละกำลังจากเครื่องยนต์เบนซินตระกูล N74 ของ BMW แบบ V12
อัดอากาศด้วยเทอร์โบคู่ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดของ ZF นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ GPS ตรวจสอบเส้นทางและเตรียมปรับการทำงานของเกียร์ให้เหมาะสมล่วงหน้ากับสภาพเส้นทางโดยเครื่องยนต์ชุดนี้สามารถให้กำลังสูงสุดถึง563แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่รอบต่ำเพียง 1,600 รอบต่อนาทีและมีการปรับปรุงระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสารใหม่ที่จะตรวจวัดสิ่งปนเปื้อนด้วยเซ็นเซอร์ความไวสูงด้วยครับนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยร่วมมือกับ Care International ประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิรักไทยประกาศเดินหน้าแผนการดำเนินงานระยะที่2ของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน 1,600 คนภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรปราการระยองและพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและชุมชนครับมิชลิน Agilist 3เปิดตัวเจาะตลาดย่อยที่มีโอกาสเติบโตสูงภายใต้ตลาดยางรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์นำเสนอโซลูชันที่เหนือกว่าภายใต้สโลแกนมั่นใจยาวนานพร้อมลุยงานเต็มพิกัดมิชลินผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลกเปิดตัวมิชลิน Agilist 3ยางรถกระบะและรถตู้รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดย่อยกลุ่มผู้ใช้รถสำหรับขนส่งผู้คนหรือสินค้าประเภทงานบรรทุกเบาซึ่งเป็นตลาดย่อยขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยยางรุ่นนี้โดดเด่นด้วยโซลูชันที่เหนือกว่าทั้งความปลอดภัยสมรรถนะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับFast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าวสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณคาดไม่ได้วันพุธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงของงาน Fast Auto Show Thailand 2020ครับเป็นการต้องบอกว่าเรียกน้ำย่อยครับเอาไฮไลท์เอาตัวอย่างมาให้ดูกันก่อนว่าในงานวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ฮ105106ที่ไบเทคบางนาเราจะเจออะไรกับเรื่องราวของรถมือ2ครับแล้วในสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับ2ผู้ประกอบการซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าฮ106ครับต้องบอกว่าร่วมงานกับ Fast Auto Show Thailand มายาวนานเลยทีเดียวรายแรกนะครับเป็นรถมือ2ที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในย่านรัชดาครับเพราะว่าโยรัชดาชื่อนี้รับประกันคุณภาพได้ครับรถสวยไม่น้อยปีใหม่รับประกันแน่นอนนะครับอีกหนึ่งผู้ประกอบการต้องบอกว่าก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงครับเป็นผู้ประกอบการย่านศรีนครินทร์ครับกับศูนย์รถยนต์ DDS Car Center ครับฟังอย่างนี้แล้วผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปชมกันหน่อยนะครับว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งสองรายมีอะไรที่เตรียมไว้ให้เราดูในงาน Fast Auto Show Thailand ครั้งนี้และที่สำคัญอย่าลืมนะครับไปพบกันได้ทุกวันนะครับ28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนเข้าชมฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีข้อเสนอพิเศษต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีครับผมกี้ครับจาก DDS Car Center ครับผมDDS Car Center นะครับเปิดทำการอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับใต้สะพานข้ามแยกลาซานนะครับก็เปิดมา15ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่15นะครับก็เส้นทางจริงเข้า Google Map นะครับแล้วก็เซิร์ช DDS Car Center ได้เลยก็เจอแน่นอนครับผมจุดเด่นของ DDS Car Center นะครับข้อแรก
ทางเรารับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือน้ำท่วมมาก่อนนะครับแล้วก็จุดเด่นที่สุดของเราคือรับประกันเลขไมล์แท้ทุกคันนะครับก็คุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านสบายใจได้ว่าถ้ามาซื้อที่เราเนี่ยคุณจะได้รถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็เลขไมล์แท้แน่นอนครับผมและทางเราเนี่ยครับก็ก่อนส่งมอบให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็ยังนำรถเข้าศูนย์บริการนะครับของยี่ห้อนั้นๆเพื่อตรวจสอบสภาพก่อนส่งมอบให้แก่คุณลูกค้าทุกท่านด้วยครับเรื่องเลขไมล์แท้ใช่ไหมครับคือทีมซื้อเข้าของเราก็คือมีประสบการณ์มากกว่า10ปีอยู่แล้วนะครับตอนซื้อเข้าเนี่ยทางเราจะขอดู1 Book Service นะครับถ้าบางยี่ห้อไม่มีอย่างเช่น Toyota นะครับทางเราก็จะพูดตรงๆก็โทรหาทางศูนย์ Toyota เลยเพื่อตรวจสอบว่าประวัติการเข้าศูนย์ย้อนหลังเนี่ยมันมีการตัวเลขมันมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยเลขไมล์มีการปรับมาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วทางเราก็จะมีพูดตรงๆว่ามีแหล่งที่จะเช็คเลขไมล์อยู่อีก 2-3 แหล่งข้างนอกนะครับก็ใช้คําว่าโอกาสพลาดน้อยมากนะครับแทบจะเป็น 0% เลยครับผมตอนนี้ DDS Car Center มีรถอยู่ในสต็อกประมาณ100คันนะครับแล้วก็มีทุกเซกเมนต์นะครับจุดเด่นอีกอย่างของเราก็คือทุกเซกเมนต์อย่างเช่นรถยุโรปนะครับ Benz BM Volvo Lexus นะครับ Porsche ก็เราก็มีหมดนะครับแล้วก็มาเป็น Toyota Camry Accord Civic Altis นะครับในรถไซส์กลางเราก็มีนะครับหรือเป็นรถHonda City Jazz Vios ก็ยังมีอยู่ครับผมจนถึง Eco Carนะครับจนกระทั่งยันรถตู้นะครับพวก Alphard H1 Wellfly นะครับแล้วก็พวกรถกระบะเราก็มีครับผมส่วนหนึ่งของรถยุโรปที่เรามีนะครับก็จะมีทั้ง Benz E-Coupe นะครับปี2013 Facelift นะครับอันนี้เป็น C250 AMG Package นะครับปี2015นะครับอันนั้นก็จะเป็น E300 Bootech Hybrid AMG เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น C-Class C200 Compressor ปี2009นะครับราคาก็จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 กว่าเลยนะครับจนถึงประมาณล้านไปๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหมดนะครับทุกเซกเมนต์ทาง DDS Car Center นะครับยังมีรับประกันหลังการขายนะครับเครื่องยนต์และเกียร์สูงสุดให้ถึง2ปีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่มาซื้อที่เราเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปก็คือรถตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันเลขไมล์แท้และยังมีบริการหลังการขายอีกด้วยนะครับสบายใจได้แน่นอนครับผม DDS Car Center อย่างที่แจ้งไปครับก็มีรถยนต์ทุกเซกเมนต์จริงๆนะครับเมื่อกี้เราดูรถยุโรปกันมาแล้วนะครับก็มาดูอ่ะ crossover บ้างก็เป็น HRV นะครับปี2018 Nissan X-Trail Hybrid ปี2016นะครับหรือว่าเป็น Fortuner นะครับเป็น PPV นะครับก็ปี2015แล้วก็เป็นรถตู้ MPV H1 นะครับปี2016ก็มีทุกเซกเมนต์จริงๆครับแล้วก็ปีนี้ DDS Car Center นะครับได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน FAST เป็นปีที่9แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพสินค้าของเราแล้วก็บริการหลังการขายเราดีแน่นอนนะครับก็คุณภาพเดียวกันถ้าท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้รถณตอนนี้นะครับไม่ต้องรอที่งานครับเชิญแวะมาชมที่ DDS Car Center ได้เลยนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าเป็นเกรดเดียวกันที่เราจะเอาเข้างานแน่นอนครับผมครับผมก็เมื่อกี้เราชมรถกันมาคร่าวๆแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วราคารถมือ2ปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ของรถมือ2เนี่ยอันดับแรกเลยราคาแน่นอนแล้วที่มันต่างจากป้ายแดงเยอะมากนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วราคาถ้าได้ถูกจริงแต่ถ้าได้รถคุณภาพไม่ดีไปไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าได้รถกองไม้มาได้รถมีอุบัติเหตุมาก็ความคุ้มค่ามันจะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาที่ผมจะลองแนะนำให้ผู้ชมดูเนี่ยแล้วถ้าเกิดได้รถดีไปด้วยเนี่ยผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับอย่างเช่นคันแรกคันนี้ก็เป็น Mazda CX-5 2.2 ดีเซลตัวท็อปตัวปัจจุบันเลยครับหลังคาซันรูฟนะครับก็เป็นโฉมเดียวกันในป้ายแดงตอนนี้นะครับรถใหม่ 1,790,000นะครับตอนนี้มาอยู่เป็นมือ2เนี่ยรถปี2018วิ่ง 50,000 กิโลเนี่ยอยู่ที่ 1,058,000 ก็คือหายไป 700,000 กว่าเลยนะครับแล้วก็ยังมีวารันตีจากศูนย์ Mazda ถึงเดือน12ปี2022ก็คืออีก2ปีกว่านะครับซึ่งรถยังมีวารันตีอยู่เลขไมล์ 50,000 กิโลประหยัดไปเกือบล้านเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากกับรถแค่2ปีนะครับผมแล้วก็ลองมาชมคันต่อไปก็เป็น Toyota Camry Hybrid Navigator นะครับปี2015นะครับตัวเนี้ยออกห้างอยู่ที่ประมาณ 1,729,000 นะครับพอมาเป็นมือ2อยู่ที่ 748,000 ก็คือหายไป1ล้านบาท
นะครับก็ผมว่าคุณผู้ชมฟังราคาก็น่าจะแปลกใจพอสมควรเว้ยมันถูกลงขนาดนี้เลยเหรอคุ้มค่าขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็ราคาประมาณนี้แต่ว่าควรจะได้รถที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรื่องอุบัติเหตุไม่มีน้ำท่วมไม่มีรับประกันเลขไม่แท้ให้ด้วยนะครับผมคราวนี้ผมจะพามาชมนะครับรถที่ช่วงราคาอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 กว่าบาทดูบ้างนะครับก็ข้อดีของรถมือ2ครับสามารถฟรีดาวได้นะครับถ้าช่วงรถราคาอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทเนี่ยฟรีดาวผ่อนเดือนนึงประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับ72งวดนะครับถ้ารถ 300,000 กว่าบาทเนี่ยก็ผ่อนอยู่ที่ 6,000 กว่าบาท72งวดนะครับซึ่งรถมือ2สามารถทำได้สูงสุดคือ84งวดนะครับแต่ผมก็เอากลางๆให้ก่อนคือ72งวดนะครับ 5,000 กว่าบาทสำหรับรถ 200,000 กว่าและ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนสำหรับรถ 300,000 กว่าบาทครับผมอีกรอบนะครับ DDS Car Center ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ใต้สะพานข้ามแยกลาซานนะครับก็สามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยก็เจอแน่นอน DDS Car Center สำหรับลูกค้างาน Fast Auto Show นะครับสามารถโทรติดต่อผมโดยตรงได้เลยที่เบอร์0819209093นะครับผมกี้นะครับผมโทรมาโดยตรงเลยบอกว่าเป็นลูกค้าของงาน Fast Auto Showนะครับผมจะมีส่วนลดพิเศษนะครับมีของแถมมีโปรโมชั่นดีๆไว้รอคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนครับผมแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook นะครับ Fanpage DDS Car Center หรือว่า LINE @นะครับก็ @sign แล้วก็ DDS Car ครับผมพี่ๆท่านใดนะครับต้องการใช้รถช่วงนี้หรือว่าอยากเข้ามาชมก่อนงานนะครับเพราะว่าในงานลูกค้าค่อนข้างเยอะมากนะครับก็อาจจะไม่ทันคันที่เราเล็งไว้ก็เชิญมาที่ DDS Car Center ได้ก่อนเลยนะครับผมถ้าอยากได้รถดีรับประกันเลขไม่แท้ก็ DDS Car Center นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมโยรัชดานะครับเป็น CEO ของบริษัทโยรัชดานะครับต้องบอกว่าบริษัทโยรัชดาเนี่ยเปิดมานานกว่า20กว่าปีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่แวะเวียนเข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะเนื่องจากคุณภาพของรถโยรัชดานะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีคุณภาพสูงมากโดยเฉพาะนะครับรถในกลุ่มใหม่ๆแล้วก็ติดเรื่องกิโลเมตรน้อยๆเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้จะมาค่อนข้างเยอะนี่คือจุดเด่นของบริษัทโยรัชดานะครับซึ่งมีรถที่มีคุณภาพรวมทั้งนะครับการบริการหลังการขายของเราต้องบอกว่าเราเป็นที่1ในวงการรถมือ2ก็คือการรับประกันของเรานั้นครอบคลุมไปถึง3ปีนั่นเองนั่นแสดงว่าการซื้อรถของคุณไม่ใช่ปัญหาคุณอีกต่อไปนะครับผมครับต้องบอกว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสาขาใหม่คือสาขานิมิตใหม่นะต้องบอกว่าวันนี้เราย้ายจำนวนรถนะฮะส่วนครึ่งนึงนะครับมาอยู่ที่สาขานิมิตใหม่แล้วนะครับและเป็นโชว์รูมซึ่งต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับรองรับลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมทั้งนะครับรถที่เราจอดเนี่ยเป็นรถนะฮะที่มีความโดดเด่นในแต่ละเซกเมนต์นะครับเพราะนั้นใครที่หารถนะครับอยากได้รถเซกเมนต์ใหญ่กลางเล็กนะครับเรามีทุกเซกเมนต์นะครับให้คุณเลือกครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโดดเด่นของรถยนต์ธรรมดานั่นคือรถที่ติดใหม่แล้วก็ไม้น้อยนั่นเองนะครับอย่างขวามือของผมนะครับนั่นก็คือ Honda Accord นะครับปี2020ต้องบอกได้คำเดียวว่าคันนี้เทียบเท่าป้ายแดงเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่แค่ 5,000 กิโลเท่านั้นเองออกจากศูนย์มาแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะซื้อราคารถมือ2แต่ได้รถสภาพป้ายแดงเพราะนั้นเราผมจริงแนะนำเลยว่ารถ Accord เนี่ยคันนี้เนี่ยท่านสามารถประหยัดเงินนะครับจากป้ายแดงนะครับในราคาที่ 1,790,000 บาทนะวันนี้ถ้ามาซื้อกับโยรัชดานะครับราคาเซอร์ไพรส์จริงๆเลยครับ 1,570,000 บาทเท่านั้นเองนะครับต่างกัน 200,000 กว่าบาทโอ้โหมีที่ไหนฮะ2เดือน3เดือนหายไปขนาดนี้เพราะนั้นก่อนซื้อรถป้ายแดงแวะมาดูที่เราดีกว่าครับครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับที่น่าสนใจสำหรับโยรัชดานั่นเองนะครับนั่นก็คือ Isuzu MiX นั่นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้ความโดดเด่นของคันนี้เนี่ยมีมากมายก่ายกองนะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านจะซื้อรถมือ2ในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมาก
แล้วก็ได้ลดสภาพป้ายแดงเลยอย่างคันนี้นะครับรถไมล์ใช้แค่ 10,000 กว่าโลเองนะครับปีแค่2019ท่านสามารถประหยัดเงินจากป้ายแดงนะครับอีกประมาณสัก 400,000 กว่าบาทเพราะนั้นใครที่สนใจซื้อมือ2นะผมแนะนำจริงๆนะครับในการซื้อมือ2เนี่ยมาดูที่ผมก่อนท่านจะได้ราคาที่ถูกจริงๆนะครับผมครับต้องบอกว่าสาขาที่นิมิตใหม่นะครับมีสต็อกอยู่ที่นี้เพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมหาศาลเลยนะครับเรามีสต็อกอยู่ประมาณ300กว่าคันนะครับและต้องบอกเลยว่าเรามีทุกเซกเมนต์นะครับที่ท่านต้องการนะครับมันเป็นรถตู้นะครับเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่รวมทั้ง SUV นะครับซึ่งบอกว่าเป็นรถครอบครัวซึ่งเรานิยมอย่างนั้นเรามีจำนวนมากเพราะนั้นใครที่สนใจก็แวะเข้ามาที่นี่ได้เลยครับครับต้องบอกว่ารถของเราทุกคันนะครับมีการรับประกันผ่านศูนย์บริการทั่วประเทศนั่นเองนะครับใครที่ซื้อรถที่โยรัชดาแล้วนะครับต้องสบายใจได้อย่างหนึ่งคือการที่ท่านจะนำรถไปใช้ที่ต่างจังหวัดเรามีการรับประกันผ่านศูนย์ทั่วประเทศไทยไม่ว่าท่านจะใช้รถที่เชียงใหม่นะครับอุดรอุบลขอนแก่นรวมทั้งภาคใต้นะครับศูนย์บริการที่การทำการดูแลท่านมีทุกจังหวัดทุกเขตให้ท่านนั่นเองรัชดานะครับมีทั้งหมด9สาขาทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อรถมือ2เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้โยรัชดามีสาขาใกล้บ้านคุณแล้วนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าสาขาของเรามีที่ไหนบ้างนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์ของเราครับข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับผมครับสำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจซื้อรถมือ2นะครับกับงาน Fast Auto Show Thailand นะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีการรวบรวมนะผู้ประกอบการที่มีคุณภาพรวมทั้งนะครับรถในงานนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่เกรด A จริงๆและมีการรับประกันหลังการขายทุกคันนั่นเองเพราะนั้นแล้วลูกค้าที่สนใจนะครับจะซื้อรถกับโยรัชดานะครับที่จะแวะไปในงาน Fast Auto Show Thailand นะครับก็มากันได้นะครับเรามีรถมหกรรมที่ค่อนข้างแบบราคาถูกและก็คุณภาพดีไปเสนอท่านนั่นเองส่วนนะครับถ้าใครนะครับที่สนใจจะซื้อรถช่วงนี้หรืออยากจะอยากจะซื้อรถก่อนงานนะครับก็แวะมาหาเราได้นะครับที่โยรัชดานะครับสาขานิมิตใหม่นั่นเองนะครับเพราะที่นี่นะครับเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า300คันอย่ารอช้านะครับรีบมาดูกันเลยนะครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชก่อนจะจากกันอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนากับงาน Fast Auto Show Thailand ครั้งที่9ไปชมไปเลือกซื้อรถกันให้ได้ครับมีทั้งรถใหม่ป้ายแดงมีทั้งรถยนต์ใช้แล้วครบถ้วนหลากหลายในทุกเซกเมนต์ก็ว่าได้นะครับอย่าลืมนะครับรถยนต์มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีขึ้นมาเยอะแยะมากมายเราจะซื้อรถสักคันนึงเราต้องมาศึกษาหาความรู้กับมันแล้วจะใช้มันให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต้องดูคู่มือให้เข้าใจต้องถามผู้รู้ให้เข้าใจจะใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะปลอดภัยและประหยัดนะครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าวสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณพลาดไม่ได้วันพุธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับ